คอนะแต่ว่ามาแบบมืดๆเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยไม่มีโอกาสนั่นเองคุณแม่บอกว่าจะออกข้างนอกรอให้ออกข้างนอกสุดท้ายคุณแม่ก็ไม่ออกนะคะวันนี้ว่าจะได้อยู่เงียบๆคนเดียวไม่มีเสียงทีวีแล้วจะทำนายดวงชะตาตาม FC ขอมาเพราะว่า FC บอกว่าถ้าไม่ทำนายให้ก็งอนแล้วไม่ติดตามคุณนางแล้วงอนมากนะคะงอนหนักเลยถามทุกวันนะคะถามทุกวันเนาะส่งข้อความมาทุกวันอ่ะนางก็จะมาทำนายให้นะคะ FC ถามมาว่าอยากรู้ว่าคุณธนกฤษสามีผู้ใหญ่บ้านพูดจริงหรือไม่หรือพูดเท็จที่บอกว่าเจอคุณพ่ออยู่บนถนนส่วนคุณพ่อบอกว่าเจอคุณธนกฤษอยู่บนทุ่งนาตอนคุณพ่อไถนาอยู่แล้วใครพูดจริงพูดเท็จนะคะอยากให้นางเก็บไพ่ดูนะคะเนาะส่วนคุณธนกฤษเป็นใครคุณธนกฤษนะคะหรือสามีผู้ใหญ่บ้านได้มาเกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชานะคะซึ่งหายตัวไปจากบ้านพักนะคะกกอกนะอำเภอเขาดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะจังหวัดมุกดาหารเนาะอยู่อะไรล่ะนะคะอยู่อำเภอเขาดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะเด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชานั่นเองซึ่งคุณพ่อของน้องเนี่ยแหละค่ะนะคะก็มีพยานก็เป็นคุณธนกฤษนี่แหละแต่บังเอิญพยานกับพ่อน้องพูดไม่ตรงกันก็เลย FC เลยอยากรู้มากเลยว่าสรุปแล้วคุณพ่อกับคุณธนกฤษเนี่ยทำไมพูดไม่ตรงกันใครโกหกกันแน่อ่ะทีนี้นางแกมาถามให้ว่าคุณธนกฤษเนี่ยพูดจริงหรือพูดเท็จนะคะพูดจริงหรือพูดเท็จว่าเจอคุณพ่ออยู่บนถนนส่วนคุณพ่อบอกเจออยู่ทุ่งนาเนี่ยนะคะมาทำนายกันนะคะมืดๆค่ำๆนะคะมืดๆค่ำๆเสียงไม่ดังเพราะไม่ได้เอาไมค์มานะคะอยู่ห้องคอมนะคะไม่ได้เอาไมค์มาด้วยตอนนี้ไพ่นะคะสีแดงสีดำอยู่ครบทุกใบตามเลยค่ะรูปภาพเป็นตัวแทนบุคคลนะคะเลข10หมายถึงเงินจะสีอะไรก็เงินนะคะเลข10นะก็หมายถึงเงินไพ่นะคะทุกใบข้างหลังเหมือนกันหมดไม่สามารถจำได้นะคะไปทำนายดวงชะตากันเลยค่ะทำนายกันเลยว่าคุณธนกฤษนะคะลูกผู้ชายตัวกิ่งกระทิงแดงจะพูดจริงหรือพูดเท็จมาฟังกันอีกรอบเลยนะคะเนาะรอบนี้คือรอบตัดสินไปฟังกันเลยค่ะนี่คือตัวแทนผู้ถามคือนางเองนะคะเอาไว้นี่มาสีดำสีแดงอยู่ครบหมดนะคะเนาะอยู่ครบหมดนี่ค่ะเลข10หมายถึงเงินนะคะรูปภาพเป็นตัวแทนบุคคลสีนางเป็นผู้กำหนดนะคะนี่ตัวแทนผู้ถามนางเองค่ะมาขอให้ออกมาแม่นๆตรงๆได้เถอะเจ้าค่ะสาธุจะปู่เจ้าย่าสิ่งศักดิ์เจ้าค่ะก็ทำนายนะคะให้คุณพ่อน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชานะคะที่เสียชีวิตนะคะอยู่เนาะอำเภอเขาดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะคุณพ่อน้องบอกว่าเจอคุณธนกฤษอยู่บนทุ่งนาอยู่ทุ่งนานะคะอยู่ทุ่งนาส่วนคุณพ่อบอกอยู่เจออยู่ทุ่งนาคุณธนกฤษบอกว่าเจออยู่บนถนนใครพูดจริงใครพูดเท็จนะคะระหว่าง9โมงเนี่ยมันจะ9โมงเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะนะคะมันอาจจะคาดเคลื่อนนะคะน่าอาจจะคาดเคลื่อน1นาที
วินาที2นาที3นาทีก็เป็นไปได้อันนาทีเนี่ยมันก็เลยไม่ถามถึงดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นนาฬิกากันนะคะจะ3โมงเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะแต่ว่าที่แน่ๆเอาเป็นอันว่าหากคุณพ่อพูดจริงไม่โกหกพูดจริงนะให้ไพ่ออกมาเป็นสีดำหากคุณธนกฤษพูดจริงไม่โกหกให้ไพ่ออกมาเป็นสีแดงขอให้ออกมาแม่นๆตรงๆได้เถอะเจ้าค่ะสาธุมาหากคุณธนกฤษพูดจริงสีแดงหากคุณพ่อพูดจริงสีดำใครโกหกกันแน่มาลุ้นกันนะคะแม่นๆตรงๆได้เถอะเจ้าค่ะสาธุจะปู่จะย่าสิ่งศักดิ์เจ้าค่ะแม่นๆนะเจ้าค่ะมาดูกันค่ะว่าหากคุณธนกฤษเจอคุณพ่ออยู่บนถนนจริงๆนะสีแดงหากคุณพ่อเจอคุณธนกฤษอยู่บนทุ่งนานะคะไม่ได้เจอบนถนนหรอกนะสีดำมาลุ้นกันค่ะว่าคุณธนกฤษพูดจริงหรือไม่หากคุณธนกฤษเจอคุณพ่ออยู่บนถนนจริงสีแดงพี่น้องจ๋าแดงมาทุกใบเลยอ่ะแดงมาทุกใบเลยเขาเจออยู่บนถนนจริงๆด้วยนะคะนี่ค่ะ A แดงมาเลยนะดูกันกลางคืนเนาะนะคะดูกันกลางคืนนางอาศัยไฟนะคะไฟโทรศัพท์นะคะส่องนะคะเนาะเพราะว่าหันมาทางนี้ทางคอมแล้วมันไม่สว่างนะคะเจอ A สีแดงนะคะ A สีแดงมาดูกันชัดๆที่นี่นะคะแจ่มๆแจ่มไหมก็แจ่มกว่าเดิมอยู่นะค่ะนี่คือ A สีแดงนะคะ A สีแดงสิ่งที่พูดนั้นเป็นจริงคุณธนกิจนะคะพูดจริงชนะนะคะเนี่ยเขาพูดถูกทางเดินมาถูกทางแล้วก็ผู้ชายคนนี้นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วยให้เขาได้เห็นจริงรู้จริงพูดจริงนะคะพูดจริงเห็นจริงรู้จริงนะคะนี่ค่ะก็สรุปให้แล้วนะว่าที่ถามมาว่าคุณพ่อพูดจริงสีดำหากคุณธนกิจพูดจริงสีแดงก็กลายเป็นคุณธนกิจชนะแล้วตอนที่จับก็เห็นได้ว่านางหลับตาจับด้วยนางบริสุทธิ์ใจที่สุดเป็นธรรมที่สุดแต่การเสี่ยงทายทำนายนะคะไพ่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดพิจารณาญาณในการรับชมรับฟังสำหรับวันนี้มาแบบมืดๆค่ำๆนะคะนางไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามนางนะคะหากใครไม่พอใจกับเสียงทายทำนายไม่ถูกใจนางก็ขออภัยขอโทษนะคะนางอยากบอกให้รู้ว่านางทำในสิ่งที่เป็นธรรมที่สุดเที่ยงตรงที่สุดเสียงทายทำนายไพ่นางก็พูดไปตามไพ่ของนางไพ่ออกมายังไงนางก็ว่าไปอย่างนั้นสวัสดีค่ะวันนี้ก่อนนางจะพาไปเก็บเห็ดนะคะนางพามาชมดอกไม้สวยๆแถวหน้าบ้านของน้องชายสามีนะคะแล้วเราไปเก็บเห็ดกับนางเลยค่ะว่าวันนี้นางจะได้เห็ดอะไรนะคะ